สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงหมีคอมเมนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันวันเล่บบอลหญิงสตีเล็กประชาชนถ้วยกอน,นะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานนะครับระหว่างวันที่16ถึง21กรกฎาคม2567ณอาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกดปีนี้ไปแข่งกันที่ศรีสะเกดนะครับ จบไปแล้วสำหรับสาย A คู่ที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็คือทีม PA สีสเกตที่นำทีมโดยเจดสียนเก่าของเรานะครับก็คือปื้มจิตแล้วก็ออนรูมานะวันนี้ก็ลงเล่นด้วยนะครับทั้งสองคนและผู้เล่นชุดใหญ่ไฟกระพริบทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดบุ๋มบิ๋มชาชุออนเพียวอัจราพรทิมพิชยาปิยนุษแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้ง และเตยหัตยาและวันนี้ก็ต้องมาพบกับทีมมหาวิทยาลัยรยังสิตนำทีมโดยน้องเฟิร์นวลิศลานะยู่20ของเรานะครับเพิ่งจะเสร็จจากการแข่งขันยู่20ชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ได้พักไม่กี่วันก็กลับมาแข่งถ้วยกอกันแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทีม PA สศรีสเกตนะครับยังคงรักษามมาตรฐานนะครับเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยรยังสิตไปได้3ต่อศเซต เซตแรก25ต่อ16คะแนนเซตที่2 25ต่อ22คะแนนเซตที่3 25ต่อ13คะแนนวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ได้เข้าไปดูนะครับก็น่าจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดเก่าชุดใหม่นะครับแม้กระทั่งชุดเจ็ดเซียนนะครับได้มาเล่นมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้ดูกันแบบให้หายคิดถึงนะรายการนี้เนี่ยมันดูยังไงก็ทีม PA เเนี่ยเป็นแชมป์ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ด้วยทีมของ PA เนี่ยที่มีนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรของ PA นะครับวันนี้บอกเลยว่าชาวสีสเกตนะครับได้ใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มชาชอ,อนนะครับเที่ยวอัชราพรพรพัน์เกิดปราณนะและอีกมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ็ดเซียนแล้วก็นักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ที่กำลังขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นวรลิสราก็ตามวันนี้ได้ดูแบบ ไล่ชิดถึงพริกถึงขิงนะครับถือว่าวันนี้เล่นกันดีนะทั้ง2ทีมนะครับเล่นกันสนุกเลยเชียร์กันมันแน่นอนสำหรับกองเชียร์วอลเลย์บอลชาวสีสเกตนะครับวันนี้ก็มากันค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ายังเป็นวันปกติอยู่นะครับเพราะว่าการแข่งขันเพราะว่าวอลเลย์บอลซีเล็กเนี่ยจะแข่งขันกันจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับก็ถึงวันอาทิตย์กันเลยนะดังนั้นน่าจะมีคนเข้าไปดูเยอะเนี่ย เริ่มตั้งแต่วันที่20-21นะครับก็คือวันที่แข่งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็สามารถเข้าไปเป็นกําลังใจเป็นกองเชียร์ให้กับนักวอลเลย์บอลสาวๆไทยของเราได้นะครับใครอยากจะไปเจอซุปตาทั้งหลายก็จัดไปนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะสำหรับทีม PA สีสเกตนะครับจะพบกับทีมมหาวิทยายลัยกรุงเทพนะทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่สายเด้วยกันนะครับจะเอาที่1กับที่2ของสาย A กับพี่หนึ่งที่2สายบีมาแข่งกันในรอบรองชนะเลิศในวันที่20และรอบชิงชนะเลิศในวันที่21กร,รกฎาคมนะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับสหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเ็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ปีนี้นะครับชิงถ้วยพระราชทานกันนะก็ถือว่าปีนี้ทีเอสีสเกตมาเพื่อที่จะป้องกันแชมป์นะครับจะป้องกันแชมป์ได้อีก1ปีหรือเปล่าหรือจะ เสียแชมป์ให้กับทีมไหนต่อไปนะก็ต้องมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับสำหรับวันนี้แอดก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะสำหรับใครที่มีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าถ้วยนี้เนี่ยนำเหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยนะครับมาเล่นให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแบบสนุกสนานล้ะกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้แข่งกันเครียดมากนะเพราะว่ารู้กันอยู่นะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะได้แชมป์นะ เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นการแข่งขันตีวีลีกนะครับที่ประเทศเวียดนามบอกเลยว่าตู้เย็นมาแน่นอนในนัาเจอกับเวียดนามน,นะครับในบ้านของเขานะแต่บ้านของเราเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าตู้เย็นจะมาหรือเปล่านะแต่อีกข่าวหนึ่งตอนนี้ก็ปล่อยข่าวกันมาเรื่อยๆนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยขอถอนตัวนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับส่วนตีทีเนี่ยน่าจะไม่มานะเพราะว่าจะต้องไปซ้อมกับทีม ในลีกตุรกีนะครับอะเราผมสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากไปกระต้นใจกับลุงมีคอมเมนต์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงมีคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ